สวัสดีครับท่านผู้ชมชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศของเมืองเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับอย่าเพิ่งคิดอิจฉาผมเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้มาเที่ยวหรอกครับผมมาทำงานนะครับก็เลยถือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศสวยๆของลำน้ำโขงมาฝากท่านผู้ชมนะครับนี่ตอนนี้เราก็มาถึงสายงานของเราแล้วนะครับนั่นก็คือด่านตม.ของเชียงของนั่นเองครับกำลังวนหาที่จอดรถอยู่ครับที่เห็นอยู่นั่นก็คือรูปปั้นปลาบึกนะครับเป็นสัญลักษณ์ของแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงครับเสียดายมากครับที่ตอนนั้นเราไปถึงก็เที่ยงกว่าๆแล้วครับเกือบบ่ายโมงอากาศก็เลยร้อนไปนิดนึงที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นก็คือทางฝั่งของสปลาวนะครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศสวยงามนะครับถ้าเป็นช่วงเช้าๆหรือว่าช่วงเย็นเนี่ยผมว่าคงจะสดชื่นแล้วก็สวยงามมากกว่านี้นะครับผมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับก็จะมีเรือข้ามฟากด้วยนะครับอันนี้เป็นเกาะกลางน้ำครับผมก็เห็นมีคนมาเล่นน้ำอยู่นะครับผมจะร้อนจัดตรงนั้นน้ำไม่ค่อยรู้เท่าไหร่มีเรือหลายลำเลยครับคอยให้บริการข้ามฟากนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปสัมผัสกับแม่กับน้ำในแม่น้ำโขงดูนะครับว่าจะเป็นยังไงพอได้สัมผัสแล้วครับเย็นชื่นใจจริงครับเย็นเหมือนน้ำนี่ตู้เย็นเลยครับเย็บเลยก็เก็บเอาภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวอำลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม